ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจะสรุกความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องการที่จะบอกคุณผู้ชมบอกว่าได้เวลาที่เราต้องยกระดับของข่าวการติดโควิดของดีเจมะตูมรวมถึงเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยนะฮะคนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมดีเจมะตูมจากข่าวบันเทิงปกติธรรมดาที่ไปหากันว่าเอาตัวย่อคนนั้นคืออะไรตัวย่อคนนี้คืออะไรเป็นศิลปินดาราหรือไม่มีเด็กเอ็นหรือไม่ หรืออะไรก็ตามเราต้องยกระดับจากตรงนั้นขึ้นมาแล้วไม่ได้หมายความว่าการนําเสนอข่าวดีเจ j มาตูมเป็นข่าวบันเทิงเป็นความผิดนะครับเริ่มแรกนั้นย่อมต้องเริ่มต้นที่ข่าวบันเทิงอยู่แล้วเพราะว่า DJ มาตูมนี่ก็เป็นคนในวงการบันเทิงเพื่อนๆไร้ล้อมรอบๆก็เป็นคนที่มีส่วนมีเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทํางานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่งแต่พอมาถึงตรงนี้จุดที่สังคมนั้นเริ่มหันเห,เหแล้วให้ความสนใจมากกว่าเรื่องที่ว่า ไปติดมาจากใครนะมันคือเรื่องที่ปรากฏบนไทม์ไลน์คุณผู้ชมครับเราไปดูไทม์ไลน์ที่มันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นคือถ้าใครก็ตามที่ดูข่าวเย็นช่องวันของเราทุกวันเนี่ยท่านก็จะทราบก่อนหน้านี้เดียครับรายงานในวันบันเทิงไปผมจําได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าไทม์ไลน์ที่หายไปของดีเจมะตูมที่ตอบไม่ได้คือวันที่5และว,วันที่6มกราคมว่าวันนั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอันนั้น เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ไทม์ไลน์กันมาหลายวันละแต่คราวนี้เรามาดูไทม์ไลน์ใหม่ไทม์ไลน์ใหม่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนครับที่ปรากฏข้อความบนไทม์ไลน์ของเขาแบบนี้17 1 8มกราคมปี64มีข้อมูลว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลอันนี้คนทั้งประเทศไทยงงไปหมดนะเวลาเราดูประโยคไม่ใช่ประโยคสิเราดูว่ารีว่ารีนี้คนไข้ารายที่647เนี่ย 6 4 7ช่วงกลางคืนไปงานเลี้ยงที่บรรยนทรีเขตสาทร14-20มกราผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลซะอย่างนั้นเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้เลยเหรอนอกเหนือจาก647แล้วเราไปคนต่อไปรายที่657 16มกราคมไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนแต่ไม่บอกว่าที่ไหนด้วยนะ17-21มกราคมอาศัยอยู่ที่ที่พักและผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล และอีกสักรายขอรายสุดท้ายมี4รายเลยนะฮะไม่ใช่มีรายเดียวครับคุณผู้ชมครับทำลายของผู้ป่วยชายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยเกมกราคมไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยัตทรีเขตสาทรรุ่งขึ้นวันที่9ขออภัยครับรุ่งขึ้นวันที่10ถึงวันที่12มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลวันที่13มกราคมมีอาการไอและมีเสมหะพอ14ถึงย1 ไม่ให้ข้อมูลอีกช่วงเวลาหนึงซ้ยาวนานมากฮนะกว่าจะมาทราบอีกครั้งคือทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ในวันที่9นั้นติดเชื้อโควิดจึงไปตรวจอีกครั้งและพบว่าตัวเองติดคราวนี้คนไทยสงสยัยแน่นอนสังคมสงสัยแหละครับเราจะไม่ไปเพ่งเล็งครับที่บรรดาตัวยงตัวย่อทั้งหลายว่าติดจากใครหรืออะไรยังไงนะฮะ แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะผมย้ำอีกครั้งเดี๋ยวบรรดาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ทำข่าวบันเทิงจะโกรธผมบอกว่าเอทำไมไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องโยงเรื่องเรื่องนี้เข้ากับกฎหมายแล้วฮะวันนี้ผมมีข้อกฎหมายมาฝากกันว่าใครก็ตามแม้ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ดีเจมาตตูมหรือไม่ หรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่ต่อจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณติดโควิดหรือเปล่าหรือว่าคุณติดโควิดแล้วเจ้าหน้าที่เรียกคุณไปสอบปากคําแล้วคุณให้ข้อมูลไม่ครบมันมีกฎหมายเขียนอยู่โอ้โหคุณหากันจริงๆหลายมาตรามากๆผมขอเริ่มก่อนที่ตรงนี้ครับอ่ะลองขึ้นมาเลยนะฮะถ้าขึ้นมาคุณจะเห็นกฎหมายฉบับแรกที่ผมจะเอาขึ้นมาให้คุณดูอ้าวอันนี้ อันนี้คือข้อความที่ออกตามมาตรา9ของพระราชบัญญัติขออภัยครับของพระราชกำหนดบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่17ฉบับนี้ออกเมื่อวันที่6มกราคมครับผู้ใดที่จิตเชื้อจงใจปกปิดข้อมูลทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคมีโทษจำคุกหนักนะคุณจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้คือข้อความที่ออกเป็นข้อความย่อยตามพรกฉุกเฉินในมาตรา9นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถามว่าร้ายแรงไหมมันก็ร้ายแรงแหละเพราะมันคือข้อกําหนดที่ออกภายใต้พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินว่าง่ายๆเอาคราวนี้เราไปดูกฎหมายฉบับอื่นกฎหมายฉบับอื่นคือมีกฎหมายฉบับเดียวแต่หลายมาตราเหลือเกินเดี๋ยวผมจะสรุปให้คร่าวๆง่ายๆ ผมพาคุณผู้ชมไปดูพระราชะบัญญัติโรคติดต่อปี58มาตรา49ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคณะกรรมการด้านวิชาการหรืออนุกรรมการตามมาตรา18ทั้งมาตรา18มาตรา22วงเล็บ6มาตรา28วงเล็บ6มาตรา45วงเล็บ1ทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมสรุปให้เป็นภาษาคนคืออะไรคือถ้าเจ้าหน้าที่ แจ้งให้คุณไปให้ข้อมูลแล้วคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณมีความผิดคือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นพระราชบัญญัติโรคติดต่อดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงใช่ไหมครับผมขอพาคุณไปมาตราต่อไปครับพระราชบัญญัติโรคติดต่อมีหลายมาตราฮะเราไปกันต่อที่มาตรานี้ฮะ ในมาตรา50เขาบอกว่าผู้ใดนั้นไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรา31คุณจะต้องโดนปรับอีก20,000บาทถามว่ามาตรา31คืออะไรผม,ผมก็แปลให้ว่าเป็นไทยได้ว่าผู้ใดรู้ตัวว่าติดโรคติดต่อแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองติดโรคติดต่อคุณโดนปรับไปอีกฮะ20,000บาทไปกันต่อมีอีกฮะมีอีกเซตหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่อำนวยความสะดวกคือไม่ให้ความร่วมมือถามอะไรก็ไม่ตอบถามไปแล้วดันตอบไม่ครบโดนปรับอีกกระทงหนึ่งสองหมื่บาทมีอีกฮะยังไม่จบครับผู้ผชมครับไปกันต่อฮะมาตรา44 เจ้าของอขออภัยครับมาตรา54เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน50,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายและซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวดีเจมตูมหรือคลัสเตอร์ข้ามไปต่อฮะมาตรา5 5ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคปรับอีกไม่เกิน2 0,000บาทสิริรวมทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมครับ ปร,ป,รปรับ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 ไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายแสนแล้วโทษจำคุกก็มีเป็นหลักเดือนก็มีแล้วโทษจำคุกตามพรกฉุกเฉินเป็นหลักสองปีนะฮะดังนั้นได้เวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาเปิดไทม์ไลน์จริงๆถ้าคุณไปอ่านในพระราชบัญญัติโรคติดต่อจะมีโทษอีกหลายกระทงซึ่งผมเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะหยิบยกมาเล่าตรงนี้แม้กระทั่งว่าคนที่รู้ตัวว่าตัวเองติดโรคติดต่ออย่างเช่นโควิด -19 แล้วหลังจากนั้นไม่ทําความสะอาดพื้นที่ที่ตัวเองอยู่คือถ้าท่านอยู่คอนโดแล้วท่านรู้ตัวว่าตัวเองติดโควิดท่านไม่ทําความสะอาดคอนโดและไม่รับผิดชอบค่าทําความสะอาดบริเวณส่วนกลางท่านก็มีความผิดอีกมันย,ย,ยุบยับยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยดังนั้นเตือนครั้งสุดท้ายก็คือสรุปจบได้เวลาแล้วครับไม่ใช่แค่ตรงดีเจมาตูมเท่านั้นแต่ได้เวลาสําหรับคนไทยทุกคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นก็คือเป็น และถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่าไปไหนมาบ้างขอให้นึกย้อนหลังไปทุกชั่วโมงได้ก็ดีว่าในแต่ละชั่วโมงเราอยู่ที่ไหนอย่างไรสัมผัสติดต่อกับใครจะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตัวเองไม่พอบุญใหญ่สูงสุดเลยเป็นผลประโยชน์ต่อคนที่เรารักสังคมและประเทศชาตินี่คือการซัดทุกค,ความจริงฮะตามนั้นแหละค่ะใช่ฮนะโทษรออยู่เต็มเลยนะใช่เออติดคุกหลักปีถ้าเจ้าหน้าที่เขาเอาเต็มสูบอะ ถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะเขาอปคอความร่วมมือกันมาตลอดเลยนาะใช่ครับใช่คกับก็ให้ความร่วมมือซะนะคะจะได้ไม่ต้องมีความผิดทางกฎหมายนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ